ช่วงข้าวครัวรามาครับนะเมนูวันนี้นะฮะเป็นเมนูเหมือนกับดิปนะฮะกินกับผักสดปกติคนไทยเนี่ยจะทานกับน้ำพริกใช่ไหมครับเครื่องจิ้มนะฮะแต่วันนี้จะเปลี่ยนเป็นฝรั่งนิดนึงกินกับเป็นมูสเป็นดิปมูสนะฮะแต่ว่าจะเป็นดิปมูสแบบแกงเขียวหวานนะครับก็ดูแปลกไปอีกอย่างเนาะเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่านะฮะก็ตั้งกระทะนะฮะใช้ไฟอ่อนๆครับตักไว้ที่นะอ่อนๆเลยจ้ะอ่อนนะคะครับนะเอาใส่นะฮะเครื่องแกงเขียวหวานนะฮะลงไปผสมกับกะทินะฮะค่ะกะทินี่ประมาณเท่านี้แหละครับประมาณ5ช้อนโต๊ะได้เนาะทีต้องไปประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะเอาแต่เฉพาะหัวใช่ไหมคะพี่อีกใช่ครับหรือไม่ถึง5ช้อนโต๊ะอีกหน่อยนี่น่าจะนะ5ช้อนโต๊ะนะฮะคนใบนะฮะนี่ก็คือต้องเคี่ยวให้แตกมันไหมคะพี่ไม่ต้องครับเราไม่อยากให้แตกมันใช่ไหมครับเราก็ปรุงรสด้วยเกลือนะฮะคือพริกแกงนี่ก็มีรสชาติของเขาอยู่แล้วแต่ว่าก็ปรุงนิดนึงเพื่อให้รสเขาเด่นขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าได้เจ้าที่รสชาติไม่ดีก็แย่หน่อยนะเพราะฉะนั้นก็พริกแกงต้องเลือกใช่ครับต้องเลือกนะฮะแล้วก็มาปรุงนะครับค่ะตอนนี้นะฮะเราก็เอาเจลาตินลงไปแช่น้ำเย็นนะฮะแล้วสักสองผ่านก็พอนะฮะคนให้เข้ากันครับทีนี้นะพี่ก็จะตีวิปปิ้งครีมนะครับค่ะพี่ครีมแล้วก็พักไว้เลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วให้คนให้เข้ากันนะให้เข้าเลยโอเคเข้ากันครับทีนี้ก็ใส่ในถ้วยไว้ครับรอให้เย็นนิดนึงนะตอนนี้วิปปิ้งครีมก็ได้แล้วนะฮะโอเคค่ะครับระหว่างรอให้ไอ้ตัวเขียวหวานเราเย็นลงนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาปอกแครอทนะฮะเจให้น้องทาปอกเลยก็ได้นะฮะคือไม่เอาตัวไม่เอาก้านหรือก้านไว้นะฮะแต่เราปอกแค่เปลือกทีนี้ประมาณนี้นะครับแล้วน้องขับที่มีที่ปอกมาให้ทำให้ชีวิตน้องง่ายกว่าง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะที่ปอกอันนี้ตอนแรกหนูคิดว่ามีโกนหนวดเหมือนเลยที่บ้านน้องพาวชนิดโกนหนวดแบบนี้เหรอคะหนูไม่ได้ใช้ค่ะคือลักษณะมันคือคล้ายๆกันคล้ายๆกันเนาะแต่อันนี้น่าจะดีอย่างนึงน่าจะไม่บาดมือนะโดนถ้าโดนก็บาดเหมือนกันคมฮะเพราะมันทำใบมีดมันทำมาจากเหมือนหินอะกระเบื้องเซรามิกใช่มันคือเซรามิกนะฮะชิ้นมือนี้นะฮะเมนูนี้อาจจะเสิร์ฟกับก้านกวาแต่ว่านี้มีเสิร์ฟแครอทนะฮะทำไมที่พ่อเขาเห็นเบบี้แครอทมันเหมือนมันเล็กกว่านี้เนาะมันก็มีเล็กกว่านี้นะจ๊ะแต่นี่คือเป็นแบบอันนี้เป็นไซส์ที่ใหญ่นะโอเคตอนนี้นะครับก็เริ่มเย็นลงแล้วนะฮะสำหรับเขียวหวานของเราเราก็จะใส่ลงมาในครีมที่เราตีไว้เมื่อกี้เพราะว่าความร้อนมีผลกับการยุบตัวของครีมใช่ไหมคะใช่แล้วครับแต่ว่าเราใส่เจลาตินไปมันก็จะช่วยในระดับหนึ่งนะฮะค่ะใส่ไม่ถึงฝั่งเอาละแล้วเราก็จะมาเทใส่ภาชนะนะฮะ
เราก็จะเอาเข้าตู้เย็นครับค่ะให้เซตตัวช่วยหน่อยโอเคค่ะเสร็จแล้วที่ใช่เย็นวันที่พี่บอกว่ารอจนกว่าจะเซตตัวนะพี่บอกไม่ต้องแรปเราแรปให้เราค่ะครับผมอันนี้ก็ที่ทำมานะฮะเราก็จะโรยด้วยข้าวคั่วนิดหน่อยสวยนะพี่วันนี้สีสันบางแล้วก็มีเกลือมะกอกนะที่พี่ทำมาก็จริงๆวิธีทำไม่ยากเลยครับเอามะกอกดำนะฮะมาสไลด์นะให้ได้พอดีพอดีเป็นวงๆนะฮะแล้วเข้าไมโครเวฟนะฮะประมาณวันสองประมาณ 3-5 นาทีให้จนมันกรอบเลยแล้วก็ทำกับกระเทียมด้วยมาตำกับเกลือทะเลก็จะได้เป็นสไตล์นี้นะฮะเพราะฉะนั้นรสชาติเขาจะเค็มค่อนข้างเค็มนะฮะก็สีมันตัดกันดีนะคะนะแล้วเราก็จะเสิร์ฟคู่กันกับเบบี้แครอทกับเบบี้แครอทใส่มาค่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูแครอทกับมูสแกงเขียวหวานนะเดี๋ยวเรามาชิมกันครับมาชิมกันครับพี่บอกว่านี้ให้แพลวใช่ไหมก็ใช่เวลากินต้องคือต้องใช่ขุดมันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นดิฟมาโหงั้นแหละจ้ะแปลกๆเลยแต่ว่าแบบได้กลิ่นเขียวหวานได้รสชาติเขียวหวานคือเขียวหวานมันไม่ได้แรงมากมันแบบนุ่มนวลมากๆแต่ว่าความเค็มเนี่ยคือพี่อิงไม่ได้ปรุงเขียวหวานเค็มอยู่แล้วไงแต่มันเค็มมาจากตัวเกลือที่พี่อิงทำมาเกลือมะกอกเกลือมะกอกที่พี่อิงทำมาเนี่ยกัดเข้าไปคำแรกนี่คือหอมนะมีข้าวคั่วด้วยไงอาจจะจิ้มกับซาลารี่ผักอื่นนะก็ได้ซาลารี่เขาก็อาจจะงงอะไรอ๋อคล้ายๆกับเป็นพื้นใต้ก้านใหญ่นะฮะแล้วเขาก็จะปอกเปลือกนะฮะแล้วก็หั่นแช่เย็นเหมือนแครอทนะแล้วกินได้นะครับก็ตัวซอลลี่จริงๆหอมนะคือคล้ายๆกับกลิ่นพื้นใต้แหละแต่กลิ่นเขาจะแรงกว่าหน่อยครับซึ่งอันเนี้ยความที่เราบอกอะว่าคือว่าคนไทยกินผักคู่กับน้ำพริกมาะนะฮะรสชาติเผ็ดนี่ก็มีน้ำพริกอยู่ในนี้เหมือนกันใช่แบบเป็นน้ำพริกดัดแปลงไงเป็นน้ำพริกดัดแปลงนะฮะแล้วจริงๆก็สามารถดัดแปลงรสชาติอื่นได้ตามใจชอบนะครับแค่ใช้วิธีที่ทำให้แสดงดูเมื่อกี้นะฮะก็สามารถทำได้นะครับก็อยากให้ลองทำดูนะเพราะว่าหลายๆทีนะฮะทางรายการเราเคยทำดิฟให้ดูหลายแบบแล้วใช่แต่แบบนี้ก็ง่ายแล้วก็เบานะครับซีซั่นแรกพี่เคยทำแบบดิฟลูกเลยด้วยซ้ำใช่จำได้เหนียวหนึบเลยเพราะว่าเป็นเทปเดียวที่รีรันแบบว่าเป็น10-20รอบมันเจ๋งงานต้องรีรันเยอะนะครับโอเคครับก็ลองไปทำกันดูครับไม่ยากเลยครับช่วงหน้าครับในช่วง Q&A คุณถามมาเราตอบไปครับค่ะ